และว,วันนี้เราจะดูด้วยกันในพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่13ครับพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่13ครับขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้นะครับเรียนเชิญครับครั้นล่วงไปได้6วันแล้วพระเยซูทรงาพาเปโตรยากบและยอนน้องของยากบขึ้นภูเขาสูงแต่ลําพังแล้วพระกายของโปรงก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระพักของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่างโมเสสและเอลียาห์ก็มาปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั้นกำลังเฝ้าสนทนากับพระองค์ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีถ้าพระองค์ต้องพระประสงค์ข้าพระองค์จะทำเพลิงสามหลังที่นี่สำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลียาห์หลังหนึ่งเปโตรทูลยังไม่ทันขาดคำก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้ แล้วมีพระสุลเสียงออกจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากจงเชื่อฟังท่านเถิดฝ่ายพวกสาวกเมื่อได้ยินก็ซบหน้าลงกลัวยิ่งนักพระเยซูจึงเสด็จมาถูกต้องเขาแล้วตรัสว่าจงลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลยเมื่อเขาเงยหน้าดูก็ไม่เห็นผู้ใดเห็นแต่พระเยซูองค์เดียวเมื่อลงมาจากภูเขาพระเยซูตรัสห้ามเหล่าสาวกว่านเมตซึ่งพวกท่านได้เห็นนั้นอย่าบอกเล่าแก่ผู้ใด จนกว่าบุคมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายเราสาวก็ทูลถามพระองค์ว่าเหตุไฉนพวกธรรมอาจารย์จึงว่าเอลียาต้องมาก่อนพระเยซูตรัสตอบว่าเอลียาต้องมาจริงและทําให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิมแต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเอลียานั้นได้มาแล้วและเขาหารู้จักท่านไม่แต่เขาใคร่แก่ใคร่ทาแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้กระทําแล้วส่วนบุคมนุษย์จะต้องทนทุกข์ด้วยมือของเขาเช่นเดียวกันแล้วเราสาวกจึงเข้าใจว่า พระองค์ได้ตรัสแก่เขาเล็งถึงยอนผู้ให้รับบัพติสมาสาธุการพระเจ้าพระเจนะพระเจ้าทุกตอนนั้นมีฤทธิ์และพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงผชชนอยู่พระองค์ทรงดำรงอยู่และพระองค์ทรงสำแดงแก่ผู้ที่มีใจหิวกระหายและต้องการพระองค์ขอให้เช้าวันนี้พัสสิลีพระเจ้าได้มาเยี่ยมเยียนในที่ประชุมแห่งนี้ขอให้เช้าวันนี้พ่อวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นเจ้าของคิสตจักรจะได้เคลื่อนไหวในคิสตจักรแห่งนี้มิใช่เป็นด้วยปัญญาความรู้ รือเพียงแค่ความคิดของมนุษย์แต่ให้เป็นมาด้วยการเคลื่อนไหวและการทรงนำของพระบัญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์สำแดงสิ่งที่พระองค์ต้องการจะสำแดงเพื่อพระองค์จะทำงานในจิตวิญญาณของเราและเราจะร่วมรับประสบการณ์เชกเช่นกับสาวกทั้งสามนี้เราจึงขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนเลเชพี่น้องหน้าโรงนะครับมีชายหนุ่มคนนี้นะครับว่างงานมานาน ไปสมัครงานที่ไหนคนก็บอกว่าคุณไม่มีประสบการณ์งานนี้ไม่เหมาะกับคุณเขาก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเขาจะลงเปิดให้มีบริษัทที่สนใจเขาติดต่อมาหาเขาทางหนังสือพิมพ์เขาก็เลยลงทุนซื้อพื้นที่โฆษณานในหนังสือพิมพ์และเขียนข้อความนี้ว่าการขาดประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่คนคนหนึ่งจะนํามาใช้ในงานใหม่ของเขาได้คณรู้หรือไม่คนที่ขาดประสบการณ์ ถูกบังคับให้พึ่งพาจินตนาการใหม่ๆแทนที่จะพึ่งพากฎหรือสูตรที่คนอื่นทําต่อๆกันมาอย่างซ้ำซากดังนั้นถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทํางานแบบซ้ำซากจนทําให้ธุรกิจคุณเสียผลประโยชน์ผมอยากจะเสนอตัวทํางานให้กับคุณการไม่มีประสบการณ์คือจุดเด่นของผมผม,มาอายุ25ปีแล้วเป็นคนกระตือรือร้นมีศักยภาพและเอาจริงเอาจังในการทํางานโปรดโทรมาหาผม เขาใช้จุดขายคือการไม่มีประสบการณ์เขาบอกนี่มันคือจุดเด่นของเขามันทําให้เขาทํางานไม่ซ้ําซากและสลับงานที่เบื่อหนายซ้าซากจําเจติดต่อมาหาผมเพราะจุดแข็งของผมคือไม่มีประสบการณ์นี่คือวิธีการโฆษณาที่สร้างสารรค์ของชายคนหนึ่งที่ขาดประสบการณ์และปรากฏว่าหลังจากเขาตีพิมพ์คําโฆษณานี้ออกในหนังสือพิมพ์เขาได้รับการว่าจ้างงานในเวลาอันสั้นหลังจากหนังสือพิมพ์นั้นออกจากโรงพิมพ์ไม่นานเรื่องราวนี้สะท้อนความคิดสร้างสารรค์ของชายคนนี้ ที่แม้เขาขาดประสบการณ์แต่เขาก็มองว่าบางครั้งการไม่มีประสบการณ์ก็ทําให้ชีวิตไม่ถูกติดกรอบแต่ตัวอย่างนี้ไม่ได้สอนว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นไม่ได้สอนว่าเราต้องต่อต้านประสบการณ์ไม่ได้สอนว่าคนมีอะไรเยอะๆจะต้องดาเนินชีวิตอยู่ในความจําเจโดยเฉพาะการเป็นคริเสเตียนนั้นแม้เรารู้จักพระเจ้าเรามีประสบการณ์กับพระองค์แต่ประสบการณ์ในชีวิตคริเสเตียนนั้นเต็มไปด้วยความสดใหม่เองไหมครับประสบการณ์จะไม่ใช่สิ่งผิดการขาดประสบการณ์ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะสนับสนุนเสมอไป ตรงกันข้ามประสบการณ์ยังช่วยเพิ่มทําให้ความเข้าใจในพระคำที่เรารับรู้นั้นมีความเข้าใจในมิติที่แง่มุมที่ลึกซึ้งขึ้นการเป็นคริสเตียนจึงไม่ได้จบเพียงแค่การผ่านชั้นเรียนพระคัมภีร์ครบหลักสูตรชีวิตคริสเตียนนั้นจะสมบูรณ์ด้วยความเข้าใจพระคัมภีร์ร่วมกับการมีประสบการณ์ชีวิตในพระเจ้าเรื่องราวของพระเจ้าไม่ใช่แค่ระบบทางศีลธรรมไม่ใช่แค่ระบบหลักสูตรทางความคิดหนึ่งที่เราสามารถจะจบบริบูรณ์ได้ด้วยเพียงแค่การฟังเลคเชอร์ แต่พระเจ้าก็เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่ได้ตายไปแล้วแล้ทิ้งคําสอนไว้ในอดีตแต่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่และดําเนินชีวิตร่วมกับผู้เชื่อร่วมกับท่านทุกคนในวันนี้เอเมนไหมครับเราจึงควรเติบโตทั้งในแง่ความรู้พระคัมภีร์และควรเติบโตทั้งในแง่การมีประสบการณ์ร่วมกับพระเจ้าเพราะถ้าเราแค่รู้พระคัมภีร์เราเพียงแค่อ่านพระคัมภีร์หรือเราเรียนภาษากรีกภาษาฮีบรูไปเรื่อยๆลงลึกในศาสนาศาสตร์เรียนไปถึงปริญญาโทปริญญาเอกจนหลังปริญญาเอก แต่เราไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าความรู้ที่อยู่ในหัวนั้นก็ไม่ถูกเขย่าทาให้เกิดความสดใหม่ไม่มีฤทธิ์เดชตรงกันข้ามหากเรามีแค่ประสบการณ์เรามีความตื่นเต้นหวือหวาแต่หากขาดความรู้ในพื้นฐานความเข้าใจพระคำของพระเจ้าที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่ขึ้นๆลงๆและเวียงไปเวียงมาจนอาจกลายเป็นคนที่ขึ้นไปอยู่ลัฐที่สอนผิดได้เพียงเพราะตื่นเต้นกับประสบการณ์ที่ปราศจากความรู้ทางพระคัมภีร์พระคัมภีร์จะมีความสมดุลทั้งในแง่มุมของความรู้ความเข้าใจ และในแง่มุมของประสบการณ์ที่เราได้รับเป็นความสดใหม่มีสองคำที่หมายถึงพระเจ้านาพระเจ้าคือโลกอสกับเลมา a โลกอสคือส่วนที่เป็นความรู้เป็นเนื้อหาเป็นตรรก,กะและเหตุผลส่วนเลมา a คือส่วนที่เป็นลิ์เเตและการดนจิตดนใจที่ทําให้เพจผลเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นทําให้เราดําเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมีธิเตเดชนั่นเองเหตุกลางครั้งนี้พระเยซูลหลังจากที่สอนสาวกด้วยพระคำม,มากมายพระองค์ก็พาสาวกไปมีประสบการณ์ในการสำแดงของพระองค์ที่บนยอดเขา พระเยซูนำสาวกไปที่นั่นสามคนไม่ใช่สิบสองคนในเวลานั้นโปรงพาเปโตรยอนและยากอบขึ้นไปที่ภูเขาสูงแต่ลำพังเพื่อจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าพระองค์เลือกสามคนนี้เพราะสามคนนี้นั้นได้มีประสบการณ์ในการสําดงกับพระองค์ในหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าครั้งเมื่อพระเยซูอยู่ที่สวนเกสเซมานีก่อนที่โปรงจะถูกตรึงสิ้นผชชนพระพรองค์ก็นำสามคนนี้มาอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์การมีพยานสองสามปากนั้น เป็นหลักที่คนยิวใช้ในการพิสูจน์ว่าเรื่องใดน่าเชื่อถือดังนั้นการสำแดงนี้จึงถือว่าเป็นการสำแดงที่มีความน่าเชื่อถือตามหลักของการรับรองเรื่องที่น่าเชื่อถือของคนยิวเพราะมีพยานสองสาปากคือสาวกทั้งสมาเห็นการสำแดงนี้ด้วยตัวของเขาเองการสำแดงที่บนภูเข,ขาพระเยซูพาเขาขึ้นมาบนภูเข,ขาโฮเรบและพระองค์ได้จำแรงพระกายเป็นพระสิริที่สวยสดงดงามมีโมเสสมีเอลรยาปรากฏอยู่ที่นั่นและในเวลานั้นทั้งสามร่วมสนทนากันการสำแดงนี้เกิดขึ้นหลัง จากการสารภาพความเชื่อเรื่องพระคลิปของเปโตรได้ไม่นานก่อนหน้านี้ถ้าเราจําได้เมื่อคําเทศสองถึงสครั้งก่อนหนะน้าเปโตรได้สารภาพความเชื่อว่าเขาไม่ได้มองพระเยซูเป็นแค่ครูสอนศาสนาไม่ได้มองพระเยซูเป็นแค่ผู้มีศีลธรรมไม่ได้มองพระเยซูเป็นแค่ผู้เผยพระวจนะแต่พระเยซูคือพระคลิปพะบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ดังนั้นเมื่อเปโตรมีความเชื่อเช่นนี้พระเยซูก็ได้ได้สำแดงสิ่งที่เป็นประสบการณ์เพื่อเสริมความเชื่อและคําสารภาพของเขานั้น ให้มีความหนักแน่นยิ่งขึ้นเรื่อยๆการสำแดงครั้งนี้จึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อความเชื่อคริสเตียนอีกทั้งแง่มุมการตอบสนองของสาวกทั้งสามคนนั้นมีแง่มุมที่น่าสนใจหลายประการและการสำแดงนี้จะให้ข้อคิดที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับเราเราจะศึกษาด้วยกันในหัวข้อคำบรรยายว่าการสำแดงที่ยอดเขาเราควรจะมีประสบการณ์แบบนี้กับพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเราควรจะมีประสบการณ์การสำแดงกับพระเจ้าในชีวิตของเราส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกัน การสำแดงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามตลาดไม่ได้เกิดขึ้นในที่สาธารณะแต่เกิดขึ้นขณะที่สาวกสามคนนั้นเขาสแสวงหาพระเจ้าในที่ส่วนตัวของเขาผมอยากนุนใจเมื่อเราได้ฟังเพระเาะฉะนั้นในตอนนี้เราจะคาดหวังว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะได้รับประสบการณ์ในการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริพระเจ้าได้เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับเราจะแบ่งออกไปสองส่วนด้วยกันส่วนแรกคือการสำแดงที่บ่งชี้ความสูงส่งของพระเยซูการสำแดงนี้เนี่ยได้บ่งชี้ถึงความสูงส่งของพระเยซู อย่ากที่เกิื่นว่าการสำแดงนี้มาเสริมกับคำสารภาพความเชื่อที่เปโตรมีก่อนหน้านั้นเปโตรประกาศความเชื่อว่าเขาเชื่อพระเยซูเป็นพระบุตรพระเจ้าเป็นพระเมสสิยาที่มาเปิดปล่อยพระเจ้าจึงให้การสำแดงนี้เกิดขึ้นกับเขาเพื่อจะเสริมทําให้ความเชื่อของเขามีความหนักแน่นและชัดเจนยิง่งขึ้นการสำแดงนี้จึงบ่งชี้ว่าพระเยซูสูงสง่สงสูงส่งอย่างไรบ้างประการที่หนึ่งจุดหนึ่งพระเยซูทรงพระศิลิพระเยซูทรงพระศิลิเต็มไปด้วยความสง่างามเต็มไปด้วยความงดงามในข้อ1ถึงข้อสอง และคมปีบรรยายบอกว่าพระกายของพระเยซูเปลี่ยนไปต่อหน้าสาวกทั้งสามผ้พักของพระองค์ก็ทอแสงสว่างออกมาเหมือนกับแสงอาทิตย์เป็นแสงจ้าฉลองของพระองค์นั้นก็ขาวผ่องดุดแสงสว่างพระเยซูได้เปลี่ยนและจำแรงพระกายของพปรองเต็มไปด้วยพระสิริและความสว่างจนสาวกเหล่านั้นเกิดความอัศจรรย์ใจพระเยซูที่เดินไปด้วยกันเป็นร่างกายเนื้อหนังแบบมนุษย์ทำไมถึงมีพระสิริและสง่าราศีมากถึงเพียงนี้ นั่นแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็นมากกว่ามนุษย์ธรรมดาและได้สื่อถึงพระลักษณะพระเจ้าที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังร่างกายมนุษย์ของพระเยซูที่พระองค์ได้สำแดงเปิดเผยออกมาให้สาวกเห็นสภาวะพระเจ้าของพระองค์ในประสบการณ์ที่ยอดเขาครั้งนั้นและนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นพระเยซูคริสต์ในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองในอนาคตพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระสิริของพระองค์เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้สำแดงให้สาวกเห็นที่ภูเขานี้เราเห็นในพระธรรมเปโตรได้พูดเอาไว้บอกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาด้วย พัสดุิของพระองค์เป็นแสงทอเหมือนกับประสบการณ์ที่เขาได้เห็นบนยอดเขานั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะได้เห็นพัสดุของพระเยซูและมีสาวกหลายคนที่เป็นสาวกที่ทําการยิ่งใหญ่ตางก็เคยมีประสบการณ์ในการทรงสถิตพระเจ้าเช่นนั้นเปาโลได้เห็นการสําแดงจพัสดุของพระเยซูในกิจการของอัครทูตบทที่9้าข้อที่สกิจการของอัครทูตบทที่9ก้าข้อที่สเมื่อเซาโลเดินทางมาใกล้ถึงเมืองดามัสกัสในธันใดานั้นมีแสงสว่างจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบ มีแสงสว่างจ้ามาล้อมตัวเขาไว้รอบแล้วมีพระสุรเสียงตรัสว่าเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลได้รับการสําแดงจากพระเจ้าโมเสสก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้พบพระสิริพระเจ้าโมเสทูลขอพระเจ้าขอพระเจ้าสําแดงพระสิริให้เขาเห็นในพระธรรมอพยพบทที่ส3สาข้อ1 8บแถึงยีสอพยพส3สาข้อ18บแดถึงยีิบาโมเสสกราบทูลว่าขอโปรดสําแดงพระสิริของพร,ระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดพระองค์จึงตรัสตอบว่า S <S <an> <S เราใช้คุณความดีเราประจักษ์ต่อหน้าเจ้าเราจะประกาศนามของเราคือพระเยวาววะให้ประจักษ์ต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะปรดปลานผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาผู้ใดเราจะเมตตาผู้นั้นพระองค์จึงตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจะเห็นหน้าเราไม่ได้เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้พระเจ้าจึงตรัสอีกว่านี่แน่มีที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เราจงไปยืนอยู่บนศีลานั้นและขณะเมื่อพะสริของเรากําลังผ่านไปเราจะซ่อนเจ้าไว้ในช่องศีลา และจะบังเจ้าไว้ด้วยมือของเราจนกว่าเราจะผ่านไปและเมื่อเราเอามือของเราออกแล้วเจ้าจะเห็นหลังของเราแต่หน้าของเราเจ้าจะไม่ได้เห็นโมเสสอธิษฐานก่อพระเจ้าเขาได้เห็นพระสิริพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าเขาไม่สามารถมนุษย์ไม่สามารถจะเห็นพระเจ้าหน้าต่อหน้าได้เพราะถ้าเห็นพระเจ้าหน้าต่อหน้ามนุษย์จะต้องตายพระเจ้าจะให้โมเสสไปหลบหลังก้อนหินเพื่อเขาจะได้เห็นหลังของพระเจ้าเห็นพระสิริพระเจ้าจากด้านหลังนี่เป็นประสบการณ์ที่โมเสสได้รับจากพระเจ้าและเขาตดสนิทและยำเกรงพระเจ้า สเตเฟนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เห็นพระสิริของพระเจ้าในกิจการบทที่7ข้อที่55กิจการบทที่7ข้อ55สเตเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้คมเณนดูสวรรค์สเตเฟนมองไปบนฟ้าและเห็นพระสิริพระเจ้าเป็นแสงและพระเยซูได้ประทับอยู่บนฟ้าสวรรค์ที่เปื้องขวาพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสเตเฟนก็ได้เห็นพระสิริของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นประสบการณ์การสําแดงของพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้นปรากฏเกิดขึ้นกับผู้รับใช้หลายคนที่ทําการที่ยิ่งใหญ่ คริเสเตียนจึงควรคาดหวังที่เราจะพบประสบการณ์การทรงสถิตของพระเจ้าด้วยเราควรจะคาดหวังว่าเราจะมีประสบการณ์แบบที่เหล่าสาวกเหล่านี้ได้รับและเมื่อเรามีใจคาดหวังเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ไม่ได้เพียงแต่มันเป็นเรื่องราวของคนอื่นแต่เราอธิษฐานด้วยใจคาดหวังว่าวันหนึ่งเราจะมีประสบการณ์แบบนี้ด้วยกับพระเจ้าการพบพระเจ้านั่นแหละจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นคนใหม่จริงๆผมอยากหนุนใจให้เราคาดหวังที่จะมีประสบการณ์และสัมผัสกับพระเจ้าเพราะความเชื่อคริสเตียนไม่ใช่เป็นแค่ความรู้ แต่ความรู้จะเกิดความเข้าใจและมีชีวิตเมื่อเรามีประสบการณ์เราจะเป็นครื่สัจที่จะต้องการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาประพฤติทำงานเป็นครื่สัจที่ต้องการให้มีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีการเคลื่อนไหวอยู่และสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเจ้าของเคริ่สักรของพระองค์เราเห็นตัวอย่างยาโคบเป็นอีกหนึ่งคนที่มีใจหิวกระหายอยากมีประสบการณ์พบพระสิริพระเจ้าอยากมีประสบการณ์ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเมื่อยาโคบเดินทางกลับมาที่เบตเอล ในปฐมกาลบทที่32ข้อ22ถึง32ปฐมกาล32อข้อย2ถึง3ายาโคบก็อธิษฐานพระเจ้าในเวลานั้นเขาต้องการจะพบกับบุรุษพระเจ้าและต้องการได้รับพรเพราะเขาเคยพบกับนิมิตบันไดทุตสวรรค์ที่มีทุตสวรรค์ขึ้นลงระหว่างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์สิ่งที่เขาทําอย่างหนึ่งคือยาโคบก็ส่งภรรยาและลูกๆของตัวเองเนี่ยข้ามแม่น้ายับบอกออกไปก่อนให้ภรรยากับลูกไปอยู่อีกที่หนึ่งก่อนที่ที่ปลอดภัยและตัวเขานั้นอยู่ที่เบตเอลแต่ลําพัง และหน้าที่นั่นเขาสแสวงหาพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากยาโคบคือเขาต้องการพบพระเจ้าและเขาตัดเอาภาระบางอย่างที่ดึงความสนใจของเขาออกไปก่อนเพื่อเขาจะจดจ่ออยู่ที่เบตเอลนั้นเป็นเพียงแต่ลําพังกับพระเจ้าเมื่อเราจะพบพระเจ้าเมื่อเราเฝ้าพระเจ้าสิ่งที่เราควรทําคือตัดสิ่งที่มันจะดึงเราออกจากการสแสวงหาพระเจ้าบางครั้งอาจจะเป็นความกังวลกับภาระบางอย่างบางทีอาจจะเป็นโทรศัพท์หรือสเตตัสที่กําลังอัพว่ากําลังอธิษฐานอย่างเมามัน แล้วก็ต้องคอยมาสนใจว่าจะมีใครกดไลค์สเตตัสนี้หรือเปล่าหรือเปอิดทีวีไปอธิษฐานไปฟังฟุตบอลไปว่าเมื่อคืนเรอัวมัดลิดจะชนะหรือเปล่าพยายามจดจ่อกับหลายสิ่งหลายอย่างโดยไม่ได้จดจ่อกับพระเจ้าอย่างโดยตรงแต่สิ่งที่ยาควบทําที่ทําให้เขาพบพระเจ้าคือเขาตัดสิ่งที่มันดึงความสนใจขเขาออกไปเพื่อเขาจะอุทิศเวลาส่วนตัวกับพระเจ้าและพบพระเจ้าหน้าต่อหน้าสาวกทั้งสามไม่ได้พบพระเจ้าในตลาดในตามท้องถนน แต่เขาพบพระเจ้าที่ยอดเขาที่ที่มีความเจาะจงและตั้งไว้สาหรับการแสวงหาพระเจ้าถ้าท่านอยากจะมีประสบการณ์ท่านอยากจะสัมผัสพระเจ้าขอหนุนใจทุกท่านให้ละสิ่งที่ดึงความสนใจออกและจดจ่อในการแสวงหาพระเจ้าเอเมนไหมครับและสิ่งที่ยาควบทําต่อไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับเมื่อเขาพบบุรุษของพระเจ้ายาควบปล้ำสู้กับบุรุษของพระเจ้าพูนั้นเขาต้องการให้บุรุษของพระเจ้าอวยพรเวลาก็ค่ําลงจากจากเวลาค่ําก็กลายเป็นเที่ยงคืนกลายเป็นตีหนึ่งตีสองตีสาม จนกระทั่งเกือบลุ่งสางพมพีบรรยายในปฐมกาลบทที่สามวศวบอกว่าบุรุษพระเจ้าสู้กับยาโคบแล้วเห็นว่าสู้ให้ชนะไม่ได้บุรุษของพระเจ้าก็เลยบอยยาโคบปล่อยเราไปเธอเพราะว่าใกล้จะลุ่งสางแล้วถึงขนาดที่ว่าบุรุษของพระเจ้าบอกปล่อยเธอะไปแล้วเช้าแล้วพอได้แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราเพลียที่สุดก็คือเวลาช่วงใกล้ๆรลุ่งสางคนที่เลี้ยงลูกบางทีให้นมลูกตีสามตีสี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากสาหัสที่สุดตีหนึ่งตีสองไม่เป็นไรแต่ยาโคบสู้สุดจ,ใจ,ใจิตสุดใจ เขาต้องการจะพบพระเจ้าเขาต้องการได้รับพระพรและเขาไม่ยอมรีบออกจากการทรงสถิตก่อนถึงเวลาอันสมควรและบุรุษนั้นเห็นว่าจะสู้ชนะยาโคบไม่ได้ก็เลยถูกต้องที่ตะโพกของยาโคบพระกันทีบรรยายบอกว่าตะโพกของยาโคบก็เคล็ดแต่แม้ตะโพกเคล็ดดูเหมือนอาการทุรักทุเลที่จะดึงทูดของพระเจ้าบุรุษของพระเจ้าเอาไว้แต่สิทธิยาโคบทําก็คือไม่ยอมปล่อยให้บุรุษนั้นไปจนบุรุษนั้นต้องถามยาโคบววเจ้าชื่ออะไรเขาตอบบุรุษของพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าชื่อยาโคบซึ่งแปลว่าปิ้นป้อน หน้าแปลกนะครับคนที่ชื่อว่าปิป่นป้อนโกหกมุสาพ,นะพระเจ้าว่าต่อไปเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบที่แปลว่าปิป่นป้อนอีกต่อไปแต่เขาจะเรียกชื่อของเจ้าใหม่ว่าอิสราเอลผู้ที่ปั้มสู้กับพระเจ้าและได้ชัยชนะเมื่อเขาสแสวงหาพระเจ้าเขาไม่ยอมเลิกลาเขาไม่รีบออกจากการทรงสถิตแม้มีอุปสรรคเขาจดจอ่อเขาพยายามจะต้องพบพระเจ้าให้ได้ในที่สุดพระเจ้าได้ทําบางสิ่งบางอย่างคือการเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างสิ้นเชิงก่อนหน้านั้นถ้าเราดูประวัติของยาโคบยาโคบเต็มไปด้วยการมุสาการหลอกลวงเขาหลอกซื้อสิิทธ์าพี่ชย เขาหลอกพ่อของตัวเขาเองและในที่สุดความหลอกลวงก็ทําให้ชีวิตเขาถูกหลอกด้วยพ่อตาของตัวเองชีวิตของเขาดูเหมือนตกระกรรมลาบากเพราะสีที่เขาเป็นตามชื่อที่เขามีแต่เมื่อเขาพบพระเจ้าหลังจากนั้นเราไม่เห็นบัมบีบันทึกอีกเลยว่ายาโกบกลายเป็นคนปิ๊มปอนอีกต่อไปคนไหนที่พบพระเจ้าชีวิตของเขาจะได้รับการเปลี่ยนเองไหมครับและพระเจ้าได้ให้เนมิกับเขาว่าชีวิตของเจ้าไม่ใช่อยู่เพียงแค่การหลอกลวงแลวเอาตัวรอดอีกต่อไปสมชื่อ แต่ชีวิตของเจ้าจะกลายเป็นต้นตระกูลของชนชาติใหญ่ที่เจ้าอวยพรคืออิสราเอลผู้ลรำสู้กับพระเจ้านี่คือพระพรที่พระเจ้าเทสำหรับผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจผมจะอยากหนุนใจเราทุกคนที่เป็นกุสเตียนให้เราสแสวงหาพระเจ้าและมีประสบการณ์กับพระเจ้าในที่ส่วนตัวของเราเสมอๆส,ส,สิครับให้เรามีชีวิตกับพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงระบบความรู้ซึ่งระบบความรู้เป็นสิ่งดีและเป็นพื้นฐานของการสำแดงแต่เราก็ต้องไปในสิ่งที่บวกเพิ่มเติมไปคือชีวิต ที่ได้มีประสบการณ์และได้รับการสําดงกับพระเจ้าเหมือนอย่างที่เหล่าสาวกต่างๆเหล่านี้ได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจา้าพระเยซูทรสงสำแดงประสบการณ์เห็นพระสิริกับสาวกของพระองค์มันเกิดจากการที่เขาสแสวงหาพระเจ้าอย่างจรงิงจังเขาเดินขึ้นไปบนภูเขาสูงโฮเรบในที่นั้นถ้าท่านตั้งใจอย่างจรงิงจังถ้าท่านปลีกตัวเองจากสิ่งที่ดึงความสนใจและถ้าท่านจดจ่อในการสแสวงหาพระเจ้าอย่างถึงที่สุดพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนท่านเองไหมครับ พระเจ้าได้ให้พระสัญญาในเยเรมีบทที่29ข้อ13เยเรมีบทที่29ข้อ13เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพัมพีบอกว่าเราจะแสวงหาพระเจ้าและพบพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเราขอให้เราแสวงหาพระเจ้าในวันนี้ด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจของเราเองไหมครับเพื่อเรามาคฤษจักรวันนี้เราจะได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าและจะพบพระเจ้าได้กันเองมไหมครับ พระเยซูทรงได้พัสิรินั่นคือการสำแดงประการที่หนึ่งและสิ่งที่สองที่บ่งชี้ความสูงส่งของพระเยซูคือพระเยซูเป็นความสมบูรณ์ของธรรมบัญญัติและคำเผยพระเจพระเยซูเป็นความสมบูรณ์ของธรรมบัญญัติและคำเผยพระเจในข้อสามถึงข้อสี่มีโมเสสและเอลรยาปรากฏขึ้นมาตอนที่ผมอ่านพระคัมภีร์ตอนแรกผมไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นโมเสสและเป็นเอลรยาทำไมไม่เป็นคนนั้นทำไมไม่เป็นคนนี้เป็นทูตสวรรค์คนนั้นคนนี้ทำไมต้องเป็นโมเสสและเอลรยาโมเสสและเอลรยานี i ได้จากโลกไปแล้วโมเสสตายไปก่อนหน้าสมัยเหตุการณ์ที่พระเยซูได้จำแรงพระกายที่ภูเขาเนี่ยโมเสสตายไปก่อนนั้นนั้น 1, ปีเอลียาถูกพระเจ้ารับขึ้นไปขณะมีชีวิตอยู่900ปีก่อนสมัยเปโตรโยอนและยากอบทั้งสองท่านนี้จากไป1,400ปีและ900ปีแต่ทำไมทั้งสองท่านนี้กลับมาปรากฏตัวได้อีกครั้งที่ภูเขาโฮเลบแห่งนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ตายแล้วล่วงรับไปได้วยความเชื่อ บัดนี้เขายัางมีชีวิตอยู่เอเมนไหมครับผู้เชื่อในทุกยุคทุกสมัยจะเป็นขึ้นจากความตายและจะได้ดำรงอยู่ในทิลนดอนยอดมิตรผู้มีความเชื่อได้ที่สูญเสียชีวิตไปบัดนี้เขากลับมีชีวิตอยู่และชีวิตนั้นเป็นชีวิตใหม่และพระเจ้าได้สำแดงว่าโมเสกับเอลียาไม่ได้จบสิ้นดับสูญเหมือนคอมพิวเตอร์ชัดดาวแต่เขามีชีวิตอยู่และเขากลับมาปรากฏตัวและสามัคคทธรรมกับพระเยซูที่บนภูเขานั้นเอลียาเป็นผู้ที่ถูกลับไปโดยไม่ผ่านความตายในสองพงกริย์บบทที่สองข้อสิเบเอ็ด สองมงกษะสับบทที่สองข้อสิเบเอ็ดมีรถเปลืองคันหนึ่งและม้าเปลืองได้แยกเอริยาห์จากเอริชา,าและเอริยาได้ถูกลับเข้าไปโดยพายุเข้าสู่สวรรค์ส่วนโมเสสก็น่าจะสิ้นชีวิตบนภูเขานั้นที่พระเจ้าได้รับเขาขึ้นไปอยู่กับพระองค์ตามความเชื่อดั้งเดิมของยิวเชื่อว่าทั้งโมเสสและเอรียาจะปรากฏตัวขึ้นก่อนวันแห่งพระเมสสิยาบมีบางคนเมื่ออ่านพระธรรมวิวรณ์พูดถึงพยานสองคน คนหนึ่งทาให้น้ําเป็นสีเลือดคนหนึ่งห้ามไม่ให้ฝนตกบนแผ่นดินได้ที่พยานทั้งสองจะปรากฏตัวขึ้นก่อนวันที่ภาคสาของพระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมวิบวรณ์คนตีความก็เลยมองว่าพยานทั้งสองนั่นคือโมเสสและเอลียาห์นั่นเองที่จะมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในก่อนวาละที่พระเยซูจะกลับมาครั้งที่สองเราเห็นว่าทั้งสองคนนี้ได้ปรากฏตัวมันมีนัยยะครับเพราะโมเสสนั้นเป็นผู้นําแห่งธรรมบัญญัติของชาวยิวโมเสสคือผู้ที่นำธรรมบัญญัติจากพระเจ้าลงมาจากภูเขาซีนายและมอบให้กับคนอิสรา โมเสสจึงเป็นตัวแทนแห่งธรรมบัญญัติของยิวเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณทางธรรมบัญญัติของยิวส่วนเอลรยาคนยิวให้การยกย่องว่าเป็นผู้ผเผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ของยิวเป็นสุดยอดของผู้ผเผยพระวจนะเป็นผู้ผเผยพระวจนะใหญ่และทั้งสองท่านนี้จึงได้สื่อเรื่องสําคัญเมื่อท่านทั้งสองมาพบกับพระเยซูนั่นแสดงให้เห็นว่าพระเยซูคือจุดสิ้นสุดแห่งธรรมบัญญัติทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเทศกาลหรือเครื่องบูชาทั้งสิ้นตามธรรมบัญญตัติ ทางสาเร็จแล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองอีกทั้งพระเยซูยังเป็นจุดขมวดปมและเป็นบั้นปลายของคําเผยพระชนะและคําพยากรณ์ก่อนหน้าพระเยซูเป็นผู้ที่ทําให้คําพยากรณ์และคําเผยพระชนะของผู้พ,พระจนะก่อนหน้านั้นได้สําเร็จผ่านทางพระเยซูนี่คือความหมายการมาของเอลียาและโมเสสพระเยซูคือจุดสิ้นสุดแห่งธรรมบัญญัติทั้งมวลและคือจุดรวบยอดของคําพยากรณ์คเาเผยพระชนะทั้งสิ้นก่อนหน้านั่นสื่อให้เห็นถึงความสูงส่ง และความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เราเห็นในข้อที่4เปโตรเห็นว่ามีโมเสสและเอลียาปรากฏตัวเปโตรอาจจะเป็นแฟนคลับของโมเสสกับเอลียาบนสวรรค์พี่น้องถ้าพี่น้องขึ้นบนสวรรค์พี่น้องอยากจเจอใครครับหลายคนเป็นแฟนคลับเป,ปาโลนะครับหลายคนอาจจะอยากจะไปหาเปโตรว่าตอนนั้นปฏิเสธรู้สึกยังไงคิดยังไงนะครับหลายคนอยากจะเข้าใจจริงๆอยากคนหนึ่งที่ผมอยากเจอคืออดัมนะครับ ว่าเออผล,ลไม้มันเป็นยังไงเหรอม,มันการล่อลวงนนะสถานการณ์มันเป็นยังไงทําไมเรื่องราวมันใหญ่โตและบานไปลายไปทั่วโลกเลยนะครับเราจะได้เข้าใจความรู้สึกของอาดัมและเอวาว่าอ๋อมันล่อลวงแบบนี้มันเข้มข้อนอย่างนี้ถ้าไปบนสวรรค์พี่น้องอยากจะเจอใครครับที่นั่นนะครับผมเชื่อว่าเปโตรเนี่ยคงอยากจะเจอโมเสกกับเอลรียนะเพราะโมเสสคือสุดยอดของผู้ที่นำธรรมบัญญัติลงมาบนโลกอ่ะคือสุดยอดไป็นคนที่เราต้องพบอ่ะผมก็อยากเจอโมเสสว่าโมเสสเป็นยังไง นะจะสัมผ e, ัสถึงการเจอของเขาอะไรบางอย่างที่น <avoiding S 2> <Okay. S 1> ั่นเพราะว่าเป็นคนพิเศษจริงๆอยากเจอเอลียาอยากเจอคนเหล่านี้มอสเปโตรอโหโอกาสพิเศษเลยอ่ะเป็นแบบว่ามิดแองกีดอ่ะปิดห้องส่วนตัวเลยสุดยอดเลยยิ่งกว่านักร้องเกาหลีอีกได้พบส่วนตัวเลยเปโตรก็เลยบอกเอางี้ละกันนะครับท่านโมเสสเอลียาข้าพเจ้าขอสร้างเพลิงให้ท่านอยู่สามหลังท่านจะได้อยู่กับเรานานๆเปโตรขออยู่นานๆจะสร้างเพลิงให้สามหลังพระเยซูหลังหนึ่ง โมเสสอันหนึ่งเอริยาหลังหนึ่งจะได้อยู่ใช้เวลาด้วยกันเขารู้สึกมีความพิเศษที่เขาได้พบกับซูเปอร์สตาร์ที่เขาชื่นชอบแต่ในทันใดนั้นมีเสียงพระบิดาดังขึ้นพระบิดาตรัสออกมาผ่านหมู่เมฆสาวกก็กลัวเพราะว่าได้ยินเสียงของพระบิดาก็เลยฟุบหน้าลงในข้อแปบรรยายบอกว่าเมื่อเขาหายกลัวเขาเงยหน้าขึ้นก็ไม่เหลือใครเลยครับเหลือแต่พระเยซูเพียงผู้เดียวที่อยู่ตรงนั้นเมื่อเงยหน้าขึ้นมากับพบเพียงพระเยซูแต่ผู้เดียว นั่นแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็นผู้ที่มีคุณค่าและสูงส่งกว่าคนทั้งปวงที่เราปรารถนาอยาจะใช้เวลาด้วยแม้เปตโตรอยากจะเจอกับโมเสสอยากอยู่กับเอลียานานัน่นแต่เมื่อเสียงนั้นตรัสด,ดังขึ้นจากฟ้าสวรรค์ปรากฏเหลือเพียงพระเยซูแต่ผู้เดียวนั่นเสอหเห็นว่าพระเยซูมีคุณค่าสูงส่งเหนือกว่าคนทั้งปวงและผู้ที่สูงสุดที่เราควรจะใช้เวลาร่วมด้วยมากที่สุดเองไ,ไหมครับบางคนอยากเจอเปาโลอยากเจอเปโตแต่วันนี้ท่านเจอพระเยซู สุดยอดกว่าเปโตเปาโลโมเสสเอรียาเองไหมครับสุดยอดของคนเหล่านั้นคือพระเยซูจงแสวงหาพระเยซูและอยู่กระหายที่จะใช้เวลากับพระเยซูเองไหมครับนั้นท่ามกลางการสัมดงทั่วไปมากมายในโลกเราจะตรวจสอบได้ไงว่าอะไรมาจากพระเจ้าอะไรมาจากตัวเราเองอะไรมาจากมานอะไรมาจากมนุษย์ท่ามกลางการสัมดงมากมายที่เกิดขึ้นทั่วโลกการสัมดงที่มาจากพระเจ้าต้องยกย่องพระเยซูขึ้นการสัมดงจากพระเจ้าต้องยกย่องพระเยซูขึ้น เราเห็นว่าการสำแดงนี้สุดท้ายคนที่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเปโตรโหายหมดเหลือคนเดียวเท่านั้นที่คงอยู่สุดท้ายก็คือพระเยซูคริสต์เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่าบรรดาผู้นำแห่งธรรมบัญญัติและหัวหน้า,างผู้ปพระชนะทั้งหลายพี่น้องรับการสำแดงที่ท่านได้รับในชุดเราในอนาคตรเราจะได้รับการสำแดงบางคนช่วงบ่ายอยากนอนอยากฝันหาเลขแต่การสำแดงเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะมันไม่ได้ยกพระเยซูขึ้นมันไม่ได้ทําให้พระเยซูได้รับรเกียรติ มาสรรเสริญพระยาในกลุ่มแคร์วันนี้เราถูกหวยนะครับ <c oughs> สิ่งนี้ไม่ได้ทําให้พระเจ้าได้รับประเกียินะครับทรัพย์ที่ได้มาด้วยเล็กความเร่งร้อนสุดท้ายมันก็จากไปเร็วพระธรรมสุภาษิตบอกไว้แบบนั้นใช่ไหมครับพระเจ้าจะไม่ได้สับสูนคนของพระเจ้าให้ทําในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นท่ามกลางการสำแดงมากมายท่านจะตรวจสอบอย่างไรหลักประการหนึ่งที่มาจากการสำแดงนี้คือการสำแดงนั้นต้องยกพระเยซูขึ้นนี่คือหลักที่เราใช้ในการแยกแยะก,การสำแดงและสิ่งที่3ค,ครับที่เป็นความสูงส่งของพระเยซูผ่านประสบการณ์นี้คือ พระเยซูได้รับการรับรองจากาพ,าพระบิดาพระเยซูได้รับการรับรองจากาพระบิดาในข้อหมีเปโตรบอกว่าโอ้ขอโมเสสเอลียาข่าขอให้ข้าทำเพลิงให้ท่านอยู่สามหลังนะครับเปโตรพูดไม่ทันขาดคํบาบังเกิดมีเมฆสุกใสปกคลุมเขาไว้มีพระสุรเสียงออกจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากจงเชื่อฟังท่านเถิดเปโตรทูลยังไม่ทันขาดคํามีเสียงพระบิดาจากเมฆร,รู้ได้ยังไงว่าเป็นเสียงพระบิดาเมฆนั้นมัก ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระสิริพระเจ้าและการทรงสถิตของพระเจ้าในพระคัมภีร์เด <laughs> ิมเมื่อโมเสสพบพระเจ้าที่ภูเขาซีนายมีเมฆมาปกคลุมที่ภูเขานั้นถึง6วันเต็มในอพยพบทที่24มีเมฆปกคลุมบนภูเขานั้นและโมเสสก็เดินขึ้นไปบนภูเขาในหมู่เมฆนั้นและเขาได้สนทนากับพระเจ้าโมเสสได้เข้าไปในเต็นท์นัดพบในอพยพบทที่33และเมื่อโมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบเมฆก็มาปกคลุมที่เต็นท์นั้น และพระเจ้าร่วมสนทนาและได้ให้บัญชาแก่คนอิสอลผ่านทางโมเสสหรือเมื่อครั้งที่ซาโลโมอนมอบถวายพระวิหารแด่พระเจ้าเมื่อเขาทำพิธีการมอบถวายก็มีเมฆมาปกคลุมพระวิหารจนเต็มพระคัมภีรบอกว่าปุโรหิตผู้ปฏิบัติงานในเต็นท์ไม่สามารถจะอยู่ในนั้นได้เพราะมองไม่เห็นอะไรเลยเนื่องจากเมฆนั้นปกคลุมอยู่ในพระวิหารอย่างเต็มบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเมฆในพระคมภี์เดิมจึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งการทรงสถิตของพระเจ้าและเมเปโตรยอนยากบได้ยินเสียงเลขจากเมฆ ทั้ง3ซึ่งมีพื้นภูมิเรื่องราวความรู้ทางพระคัมภีร์เดินไปอย่างดีจึงรู้ว่าเสียงนั้นคือเสียงของพระเยโฮวาห์องพระบิดาอย่างแน่นอนและเสียงจากพระบิดาได้ตรัสบอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราเราชอบใจท่านมากพระบิดาทรงโปรดรานในพระเยซูและบอกพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าและเป็นผู้ที่ทําให้เครื่องบูชาด้วยพระชนชีพของพระองค์เท่านั้นที่สามารถจะเป็นที่โปรดรานในสายพระเนตรพระเจ้านั่นเป็นเหตุที่ทําให้เครื่องบูชาด้วยพระชนชีพของพระเยซูทเท่านั้น ที่สามารถจะไถ่บาปาได้แม้เปโตรยอนยากบอยากให้โ,โมเสสเ,เอลียาอยู่กับพวกเขาต่อไปแต่สุดท้ายก็เหลือเพียงแต่พระเยซูเพียงผู้เดียวที่อยู่ตรงนั้นและพระเยซูคือผู้ที่พระบิดารับรองและเป็นความเพียงพอทุกสิ่งเป็นจุดศูนย์รวมแห่งทมบัญญัติเป็นจุดศูนย์รวมแห่แงคําเิดพระจนะทั้งสิ้นพระเยซูจึงเป็นพระเจ้าผู้สูงส่งและการสำแดงนี้ยืนยันว่าพระเยซูเป็นมากกว่าผู้เผยเพระจนะแต่พระบิดาเรียกพระเยซูว่าเป็นบุตรที่รัก พระเยซูเหนือกว่าสถานะของมนุษย์ทั่วไปพระองค์ไม่ใช่แค่หนึ่งในบรรดาผู้เผยพระชนะทั้งมวลแต่เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดในเฉลธยธรรมบัญญัติบทที 15, ่18ข้อ15เฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ15พระเยโฮวาจะโปรดให้มีผู้เผยพระชนะอย่างโมเสสเกิดขึ้นในหมู่พวกพี่น้องอิสราเอลและท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังพวกผู้เผยพระชนะเหล่านั้นโมเสสได้บอกว่าพเพื่อยากรถึงเบื้องหน้าว่าจะมีผู้เผยพระชนะเกิดขึ้นเป็นอันมากบางคนนับพระเยซูเป็นแค่ผู้เผยพระชนะ คนจีวบางคนมองพระเยซูปเป็นเหมือนกับนบีคนหนึ่งไปเกวือนก็คนที่เป็นผู้เปรียบชนะคนหนึ่งไปาศาสดาพยากรคนหนึ่งท่ามกลางจํานวนมากมายแต่หลักฐานในสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงพระบิดารับรองนั้นได้ยืนยันว่าพระเยซูไม่ใช่แค่หนึ่งในผู้เปรียบชนะแต่โรรองเหนือกว่านั้นโรรองเป็นพระบุตรของพระเจา้าผู้สูงสุดทั้ง3ประการนี้จะไปเครื่องยืนยันว่าพระเยซูที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าผู้สูงทรงเป็นพระเจ้าผู้สมควรได้รับการยกย่องและได้รับการสรรเสริญเองไหมครับในส่วนที่สองการตอบสนองของผู้ที่พบพระเจ้า เรามาดูในส่วนของสคนนี้คือเปโตรโยโอนและยากบเขาตอบสนองนยังไงหลังจากเขาได้พบพระเจ้าตอบสนองอย่างไรเมื่อเขาได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เขาทําก็คือการตอบสนองที่เกิดขึ้นคือเขาเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าสองจนนุงเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าในข้อหพระบิดาได้ตรัสกับสมคนนั้นบอกว่าจงเชื่อฟังท่านเถิดท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากจงเชื่อฟังท่านเถิด พระบิดากำชับกับเหล่าสาวกจงเชื่อฟังพระเยซูเถิดเมื่อสาวกได้ยินเสียงนั้นสาวกก็กลัวและกราบลงด้วยความกลัวยิ่งนักเขามีความยำเกรงต่อเสียงที่เขาได้ยินเขากลัวว่าเขาจะเสียชีวิตเขามีความกลัวกับสิ่งที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์และพระเยซูได้เสด็จมาถูกต้องจับที่ตัวของเขาและตรัสว่าลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลยสาวกมีประสบการณ์ความยำเกรงพระเจ้าและเต็มไปด้วยความกลัวแต่พระเยซูความเชื่อฟังของท่านไม่ต้องเชื่อฟังด้วยความกลัว ความยำเกรงของท่านไม่ต้องมีความกลัวแต่เป็นความยำเกรงที่เกิดจากความรักเป็นความยำเกรงที่ได้รับการปลอบประโลมและการสัมผสัสจากพระเยซูคริสต์โดยตรงและนั่นนําให้เกิดความเชื่อฟังที่ไม่ใช่เกิดจากการข่มขู่บังคับไม่ใช่เกิดการเชื่อฟังที่เพราะว่าความกลัวจะผิดธรรมบัญญัติกลัวการพิพากษาหรือกลัวการลงโทษแต่เป็นการเชื่อฟังที่เกิดจากการถูกแตะโดยพระเยซูคริสต์การได้พบกับพระเยซูคริสต์และทําให้ความกลัวต่างๆทั้งสิ้นมาลายหายไป ทำให้ความกลัวว่าการเชื่อฟังจะมีการจ่ายราคาเกินไปนั้นหายไปทำให้เราไม่มีความกลัวกับความเสี่ยงที่อยู่เบ <ys> ื้องหน้าทำให้เราไม่มีความกลัวกับการสูญเสียบางอย่างเพื่อเชื่อฟังที่อยู่เบื้องหนา้าเพราะเราได้รับการสัมผัสแต่จากพระเยซูโดยตรงและทําให้ความกลัวความกังวลทั้งสิ้นที่จะเชื่อฟังนั้นหายไปไม่เ <M> พ <ain S 1> <_ d ys> ียงแต่เราจะต้องคาดวังประสบการณ์ที่มาจากพระเจ้าเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเรายินดีจะเชื่อฟังพระเจ้าในทุกเรื่องหรือไม่เพราะผู้ที่พระเจ้าใช้มากมายนั้น เขาได้รับการสำแดงและเขายินดีจะเชื่อฟังการสำแดงบางคนบอกขอพระเจ้าสำแดงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เราก็ต้องตอบตัวเองตอนนี้ให้ได้ก่อนว่าถ้าพระเจ้าสำแดงเราจะยินดีเชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่างหรือเปล่าเราบอกเราต้องการให้พระเจ้าสำแดงกับเราเยอะๆแต่ถ้าเราไม่ยินดีเชื่อฟังการสำแดงนั้นก็เปล่าประโยชน์สู้เอาการสาแดงนี้กับคนที่เขายินยอมและเชื่อฟังพระเจ้าดีกว่าโนอาห์เป็นคนหนึ่งที่ได้รับการสาแดงเรื่องน้ําท่วมโลกคนในสมัยนั้นล้อโนอาห์โอ้ยจะบ้าเหรอน้ํามันจะท่วมได้ยังไงเกิดมายังไม่เคยท่วมแบบนี้ หมือนกับตอนช่วงน้าท่วมกรุงเทพโอ้กระสอบทรายตื่นเต้นไปทาไมมันไม่มาบ้านเราหรอกสุดท้ายต้องอพยพนะชั้นหนึ่งอยู่ไม่ได้นะครับในที่สุดเนี่ยเราก็เห็นว่าหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสมัยเหมือนโนอาแต่โนอาอาจจะแรงกว่านะั้นอย่างน้อยขอบคุณพระเจ้าว่าคนในยุคเราได้มีประสบการณ์เหมือนโนอาบ้างนะครับเราเคยยาอเยอเยคนที่เขาโอ้คิดว่ามันไม่ท่วมหรอกมันไม่ท่วมหรอกคนในสมัยโนอา,าก็บอกวันนี้ไม่ท่วมเราจะบ้าระต่อเรือใหญ่โตไปเริ่มเติมเรือของโนอาไม่ใช่เรือแจวเหมือนสภกะราบ นะครับไม่ใช่เหลียโฟมนะครับเอามาต่อเล็กๆแต่เรือโนโอาห์นั้นมันใหญ่เป็นเริ่มเทิมขนาดจูสัตว์เป็นคู่คู่ได้เลยโนโอาห์มีโปรเจกต์ยักษ์และโปรเจกต์นี้มันใหญ่มากเวลาผ่านไปน้ําไม่ท่วมโนโอาห์อาจจะรู้สึกถูกแรงกดดันจากคนรอบข้างว่าจะบ้าหรือเปล่าแต่โนโอาห์ผู้ที่รับการสแสดงเขาเชื่อฟังพระเจ้าในปฐมกาลบทที่6ข้อ22ปฐมกาลบทที่6ข้อ22พระเจ้าทรงบัญชาให้โนโอาห์ทำอย่างไรโนโอาห์ก็ทําตามอย่างนั้นทุกประการพระเจ้าบัญชาอย่างไรโนโอาห์ก็ทําตามอย่างนั้นทุกกประาร ถ้าท่านต้องการประสบการณ์กับพระเจ้าขอให้ท่านตัดสินใจที่จะเตรียมใจเมื่อพระเจ้าสำแดงใจจนดีเชื่อฟังพระเจ้าอับราฮัมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พระเจ้าเปิดเผยบ่อยและพระเจ้าสำแดงกับอับราฮัมบ่อยเพราะอับราฮัมมีใจเชื่อฟังครั้งหนึ่งพระเจ้าทดลองใจอับราฮัมด้วยการที่ให้เขาเองถวายอิสากบุตรที่รักที่รอคอยมานานในปฐมกาลบทที่2 2ข้อ2ถึงมปฐมกาลบทที่22ข้อ2ถึงพระเจ้าประชงพาบุตรของเจ้าคืออิสัก บุตรที่เจ้ารักพระเจ้าย้ําในพระีิด้วยนะครับบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักนี่อยู่ในข้อพระคัมภีร์เลยพระเจ้ารู้เลยว่าอับราฮัมรักมากรักอิสอักมากและเป็นบุตรคนเดียวด้วยที่บุตรตามพระสัญญาคนเดียวจงพาไปถวายเป็นเครื่องเผ่าบูชาะพระเจ้าไม่ได้พาอับราฮัมไปแบบตกกระไดพลอยโจรน,นะพาไปก่อนเดี๋ยวเราจะบอกพาไปก่อนเดี๋ยวเราจะบอกสุดท้ายถวายซะอับราฮัมตกใจนะไม่ใช่เลยนะครับอับราฮัมได้รับข้ขอความที่ชัดเจนพาไปถวายเราที่ บนภูเขานั้นที่บนภูเขาโมเริยบุตรชายคนเดียวที่เจ้ารักพระเจ้าต้องการทดสอบจิตใจของอับราฮัมอับราฮัมคงผูกพันกับลูกแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียลูกคนนี้ไปแต่เขาตัดสินยังไงรู้ไหมครับข้อสามบรรยายบอกเขาลุกขึ้นแต่เช้ามืดเลยอับราฮัมไม่ได้โอ้เดี๋ยวพาลูกไปเที่ยวทะเลก่อนพระเจ้าจะพาไปเที่ยววางแสนแล้วก็วิง่งที่ริมทะเลเก็บความทรงจําถ่ายภาพเอาไว้นะครับให้นานที่สุดอยู่จนดวงอาทิตย์ตกค่อยไปถึงภูเขานะ เขาลุกขึ้นแต่เช้ามืดและตอบสนองพระเจ้าอย่างทันทีเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าจะมีแผนการที่ดีกว่าที่เตรียมให้สาหรับเขาเขาคิดไม่ถึงพระเจ้ายังไม่เปิดเผยแผนการบางอย่างแต่เขายินดีเชื่อฟังเขาตอบสนองการเชื่อฟังนั้นไม่ใช่ด้วยการเออละเหยดึงเวลาเขารู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีและตอบสนองพระเจ้าอย่างทันทีบางคนบอกว่าพระเจ้าขอรวยก่อนค่อยมารับใช้พระเจ้าขอมั่นคงก่อนถึงค่อยตอบสนองเสียงเรียกของพระเจ้าขอให้มีสักร้อยล้านก่อนค่อยเป็นหัวหน้าแคร์แล้วกันพระเจ้า จากนั้นจะทุ่มเทชีวิตให้กับพระเจ้าสุดท้ายชีวิตไม่เคยพร้อมเสียทีเพราะเราไม่ตอบสนองพระเจ้าทันทีพระเจ้ารู้ไหมว่าเวลาไหนที่เหมาะสมพระเจ้ารู้และเมื่อโปรองเรียกท่านแสดงว่ามันมีเวลาที่เหมาะสมแล้วความพร้อมในสายตามนุษย์มันอาจไม่เคยพร้อมเสียทีแต่เมื่อพระเจ้าเรียกพระองค์คาดหวังการตอบสนองจากเราเองไหม,ไหมครับเปาโลซึ่งเคยเป็นคนหนึ่งที่ข่มเพงพระเยซูเปาโลยังตอบสนองพระเจ้าทันทีเมืเ่อเขาได้รับนนมิตในกิจกรรมบทที่22ข้อ1ิ กิจการบทที่ยี่สองข้อสิบแม้เขาได้รับนิมิตเขาพูดกับเสียงนั้นว่าพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าจะต้องกระทําประการใดเขาตอบทันทีว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าต้องทําอะไรในการสาแดงนี้บ้างแล้วเขาก็เชื่อฟังการสำแดงนั้นเดินเข้าไปในเมืองดามัสกัสแล้วก็ไปพบกับคนที่พระเจ้าจะบอกให้รู้อย่าเพียงแต่หยุดแค่ได้รับการสแดงและหยุดแค่นั้นแต่ต้องตอบสนองเสียงพระเจ้าด้วยความเชื่อฟังอย่ามัวแต่วิ่งหาการสาแดงกับพระเจ้าและกลับมาดาเนินชีวิตกับพระเจ้าแบบไม่เชื่อฟังกลายเป็นคสตียนที่ เก่มาเร็กเกเรนในหนึ่งยอมบบที่สองข้อที่4คนใดที่กล่าวว่าข้าพเจ้าคุ้นกับพระองค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นก็เป็นผู้ที่พูดมูสาและความจริงก็ไม่อยู่ในผู้นั้นเลยคริสเตียนบางคนเรียกพระเจ้าว,ว่าทางนั้นแต่ไม่เคยเดินในทางนั้นเลยคริสเตียนบางคนเรียกพระเจ้าเป็นความจริงแต่ไม่ได้เคยยอมรับความจริงของพระองค์อย่างแท้จริงเรียกพระเจ้าเป็นชีวิตแต่ไม่ได้ปรารถนาอยากจะได้ชีวิตจากพระองค์พอไม่ได้ติดสนิทไม่ได้แสวงหาพระเจ้า คริสเตียนบางคนเรียกพระเจ้าว่าพระปัญญาแต่ไม่ได้เชื่อไม่ได้ฟังในสิ่งที่เป็นทางให้พระปัญญาคริสเตียนบางคนบอกพระเจ้าเป็นนิรันดร์แต่ไม่ได้เคยรอคอยพระเจ้าคริสเตียนบางคนบอกพระเจ้าทรงพระคุณแต่ไม่เคยวางใจพระเจ้าคริสเตียนบางคนบอกพระเจ้าเป็นจอมกษัตริย์จอมเจ้านายแต่เราไม่เคยเป็นทาสรับใช้พระองค์เลยคริสเตียนบางคนเรียกพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่ไม่เคยเชื่อฟังพระองค์อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อพระเจ้าอย่างไรขอให้ชีวิตเราสออคล้องไปแบบนั้น ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแม้จะมีทั้งโมเสสมีทั้งเอลียาแต่สิ่งที่พระบิดาบอกก็คือจงเชื่อฟังพระเยซูเถิดพระเยโฮวาบอกให้เชื่อฟังพระเยซูพระเยซูมีคุณค่าเหนือทุกสิ่งและพระเยซูควรอยู่ตำแหน่งเดียวเท่าน,นในชีวิตเราคือตำแหน่งที่สูงที่สุดวันนี้ขอให้เรายกพระเยซูในตำแหน่งที่สูงที่สุดในชีวิตของเราเหนือสิ่งที่เป็นการงานความก้าวหน้าความสวสบายความเนื่อหนังเพราะสิ่งเหล่านี้ในความส่สบายความก้าวหน้าพระเจ้าสามารถประทานได้กับเราพี่น้องอาจจะเคยร้องบทเพลงพระเยซูเป็นยอดปรารถนา พระเยซูเป ind ็นยิ่งกว่าเพชรนินจินดาอยากได้พระองค์มากกว่าบ้านเรือไร่นาพี่น้องอยากได้พระองค์มากกว่าบ้านเรือไล่นาจริงไหมครับบางคนอาจจะขอผ่อนบ้านจบก่อนนะครับขอผ่อนบ้านจบก่อนเวลาร้องเพลงนี้ก็คือพระเยซูเป็นยอดปารถนาอยากได้พระองค์มากกว่าอยากได้นานะแต่ว่าแต่ขอบ้านไปก่อนนะครับขอบ้านนะได้นาไม่เป็นไรนะครับอย่างพระองค์ต้องต้องการพระองค์มากกว่าอยากได้นานะครับเพราะนาเราไม่ใช้เราไม่ทำนะแต่อยากได้บ้านนะครับอยากมีประสบการณ์กับ อยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้แต่สิ่งที่เป็นของผู้ที่แสวงหาพระเจ้าก็คือเขาเห็นพระเยซูเป็นยอดปราถนายิวาเพชรนินจินดาบ้านเรือนไรนาในฟิลิปปีบทที่2ข้อท้ถึง11ฟิลิปปีบทที่2ข้อเถึง11เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงยกพระเยซูขึ้นสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผูุ้้เเป็นจา เป็นการถวายเกียรติแด่พระบิดาเจา้าให้วันนี้เราพบพระเจ้าจนยินดีมอบถวายตัวเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเอ้มนไหมครับพระเยซูมีคุณค่ามากพอที่จะทําให้เราสละบางอย่างเพื่อพระองค์ได้ผู้ที่พบพระเยซูเขาจะมองสิ่งต่างๆในชีวิตด้วยสายตาใหม่มุมมองเขาจะเปลี่ยนไปเขาจะมองเรื่องการทะเลาะเบาแวงความขัดแย้งใครมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระสําสคัญเลยแล้วพบพระเยซูเรารู้ว่ามันมีอะไรที่เป็นความปรารถนาสูงสุดข,ของจิตวิญญ,ญาณแล้ว เรารู้แล้วว่าจิตวิญญาณเราเจอปลายทางแล้วแล้วเรารู้ว่าเราจะใช้ชีวิตเพื่อปลายทางนี้อย่างไรผู้ที่พบพระเยซูจะมองเรื่องความกังวลตามธรรมดาโลกเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่มันอยู่คนละมิติกันเลยมันคนคนละชั้นเลยเป็นสิ่งที่คนกังวลคนวิ่งคนกระเสือกกระสนทุรนทุรายความสุขสบายหือเนื้อหนังแต่ผู้ที่พบพระเยซูเขาจะรู้ว่ามันมีสิ่งที่มันเหนือกว่าความกังวลตามธรรมดาโลกเราเนี่ยการพบประสบการณ์ในพระเยซูจะเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนชีวิตของเราใหม่ทําให้เรากลายเป็นคนที่ยินดีเชื่อฟังพระเจ้า และอดทนต่อความยากลำบากชั่วประเดี๋ยวเพื่อนำนามพระเยซูและขยายอาณาจักรของพระเจ้าไปในพื้นแผ่นดินพระเยซูมีค่ามากพอที่จะทําให้เราถวายตัวรับใช้พระองค์พระเยซูมีค่ามากพอที่จะทําให้เราต้องดูแลฟูงแก่ของพระเจ้าด้วยความเต็มใจพระเยซูมีค่ามากพอที่ทําให้เราหยุดเป็นเพียงผู้ชมแต่ลงมาเป็นผู้ร่วมลงมือในการเก็บเกี่ยวเองไหมครับอย่าเป็นเพียงแค่ผู้ชมชีวิตคริสเตียนคือผู้ที่เชื่อฟังพระเยซูและรับประสบการณ์จากพระองค์ ขอ้อท่านพบพระองค์และเชื่อฟังสิ่งที่บัมปีบอกและสิ่งที่สองที่สาวกเหล่านี้ตอบสนองคือปรารถนาเล่าเรื่องพระเจ้าให้คนอื่นฟังปรารถนาเล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ผู้อื่นรับรู้สาวกเหล่านี้เนี่ยต้องการอยากจะเล่าประสบการณ์เขาตื่นเต้นกับประสบการณ์ที่เขาได้รับในข้อ9เมื่อลงจากภูเขาพระเยซูตรายกับสาวกบอกว่าในมิตรซึ่งพวกท่านได้เห็นนั้นอย่าบอกเล่าให้ผู้ใดฟังจนกว่าบุษย์จะฟื้นขึ้นจากความตายพระเยซูรู้ว่าทั้ง3คนนี้จะต้องตื่นเต้นและไปเล่าให้สาวกสิบสองคน อาจจะไปบอก12คนนั้นบอกว่าโอ้ข้าได้รับการสำแดงแบบนั้นแบบนี้ทําให้สาวก9กคนอิจฉาแต่พระเยซูบอกว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังจนกว่าพระเยซูจะฟื้นขึ้นมาจากความตายเสียก่อนพระเยซูรู้ว่าสาวกจะต้องตื่นเต้นกับประสบการณ์เหล่านั้นและต้องการอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังแน่ๆพระองค์จึงกําชับเขาว่ายังไม่ถึงเวลาคนที่พบพระเยซูจะอดไม่ได้ที่จะเล่าเรื่องราวพระเยซูให้คนอื่นฟังเองไหมครับคนที่พบพระเยซูจะตื่นเต้นเรารู้ว่าพระเยซูเป็นความจริง่ะอยากจะบอกทุกคนพระเยซูมีจริงเชื่อพระเยซูนะครับ ถ้าเชื่อพระเยซูแล้วคุณจะรอดคุณจะได้รับพระพรในชีวิตฝ่ายจิตวิญญ,ญาณคนที่พบพระเยซูจะมีความตื่นเต้นกระตุ้น,นในการเป็นพยานนำเรื่องราวพระเยซูคริสต์ไปสู่คนอื่นชีวิตจะไม่ดำเนินด้วยความเฉื่อยช้าแต่จะดำเนินด้วยความตื่นเต้นและเมื่อโอกาสมาถึงพระวิญญาณทรงนำผู้ที่พบพระเยซูจะได้นำคนให้รู้จักพระเยซูคริสต์แล้วทำในบทบาทปลูกบทบาทลดน้ำแต่การทำให้ตัวเป็นบทบาทที่พระวิญญาณไปสุดจะเป็นผู้ที่ทำเองเพราะฉะนั้นชีวิตของเรากำลังบอกการพบพระเจ้าในชีวิตของเราอยู่ ถ้าชีวิตของเรานั้นมีความร้อนรนตื่นเต้นในการเป็นพยานมนั่นสะท้อนถึงแรงเคลื่อนบางอย่างที่เกิดจากการที่เราได้พบพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราและมันมีแรงขับดันที่ทําให้เกิดพลังในการดําเนินชีวิตไม่ใช่เป็นแรงขับดันที่เกิดขึ้นจากหัวเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องประกาศเราควรประกาศแต่เกิดจากประสบการณ์ที่เราพบพระเยซูในชีวิตของเราและเราอยากที่จะเล่าให้คนหมดโลกนี้ได้ยินว่าพระเยซูที่เราพบนั้นทรงประจดอยู่จริงๆคริสเตียนต้องพบพระเยซูและเล่าเรื่องราวพระเยซูแบบเป็นธรรมชาติอย่างนี้เองไหมครับ จนพระเยซูต้องบอกเลยบอกว่าถ้าท่านจะเล่าโจงรอเวลาก่อนความล้นหลนของเขามันมีมากเลยจนพระเยซูบอกว่าเผานิดหนึ่งนะลูกอย่าเพิ่งเล่าตอนนี้รอวันที่เราฟื้นจากความตายก่อนเพราะถ้าเล่าเรื่องราวของพระองค์ต้องเหมาะแก่เวลาด้วยพระเยซูบอกว่าเวลานั้นแผนงานพระเจ้าไม่สําเร็จถ้าเราสาวกรีบเล่าไปพระเยซูอาจถูกตึงด้วยวิธีอื่นอาจสิ้นประชนด้วยแบบอื่นและทาให้แผนการของพระเจ้าสูญเสียไปเวลานั้นยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่เขาจะเล่า นั่นเป็นข้อคิดว่าการเป็นพยานเรื่องราวพระเจ้าต้องดูเวลาหรือโอกาสที่เหมาะสมด้วยไม่ใช่แค่เป็นความตื่นเต้นไม่ใช่แค่คิดว่าเราจะทำเราก็ทำแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะรับรองแต่ทุกอย่างมีกาลเวลาและมีความเหมาะสมมีโอกาสที่เหมาะสมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำท่านสิครับดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณพาท่านไปพบกับบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเอาไว้ดูโอกาสที่เหมาะสมและเป็นพยานด้วยใจกล้าหาญบางคนก็ดูความเหมาะสมแต่ไม่มีใจกล้าหาญ เพราะมัวเอาความเหมาะสมเป็นข้ออ้างของความกลัวที่อยู่ในใจกลัวเสียความสัมพันธ์กลัวคนไม่ยอมรับกลัวคนไม่เข้าใจกลัวจะไปทําให้คนระคายเคืองในใจสุดท้ายเราก็เลยเอาความเหมาะสมเป็นข้ออ้างที่ปกปิดความกลัวที่อยู่ในใจของเราแต่สาวกไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อเขาพบพระเจ้าเขาให้พุ่ญยามไปสุดทรงนำและเขาดูโอกาสที่เหมาะสมและเป็นพยานด้วยใจกล้าหาญเมื่อท่านพบพระเยซูท่านจะมีความร้อนรนในการเป็นพยาน งั้นกุญแจสําคัญที่เราจะต้องไปสู่จุดนั้นได้ก็คือการที่เราต้องพบพระเยซูในชีวิตเราเองไหมครับพบพระเยซูในประสบการณ์ส่วนตัวของเรามันไม่ได้เกิดแค่ในที่ประชุมขณะที่มีประชาชน5,000ันคนแต่มันเกิดขึ้นในจุดที่มี3คนที่อยู่กับพระเยซูคริสต์และ3มคนนั้นได้อยู่ในที่ที่เจาะจงแล้วเขาพบพระเจ้าจนชีวิตเขาได้รับการเปลี่ยนไปและสิ่งที่สามที่คนพบพระเจ้าจะเกิดขึ้นหนึ่งคือเชื่อฟังพระเจ้ายำเกรงพระเจ้า2คือปรารถนาอยากจะเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้คนอื่นฟังสิ่งที่สามที่สาวกดีเป็นก็คือ เขาต้องการจะรู้พระวจะนะประเจามากขึ้นกว่าเดิมเขาหิวกระหายอยากจะรู้พระวจะนะเขาเชื่อมโยงสิ่งที่เขาได้ยินมากับเอรียาที่เขาเจอในข้อ 10- ถึงข้อ13ขณะพบการสาแดงเสร็จสาวกกับพระเยซูเดินลงเขาสาวกถามพระเยซูว่าเออทาไมพระคัมภีร์บอกว่าเอรียาต้องมาก่อนพระองค์พระเยซูบอกว่าเอริยาต้องมาจริงและทําให้สิ่งทั้งปวงกลับสู่สภาพเดิมแต่เราบอกท่านว่าเอรียามาแล้วเพียงแต่โลกไม่รู้จักเอรียาและได้กระทํากับเอรียาให้ทนทุกข์ เช่นเดียวกับที่บุมนุษย์จะต้องทนทุกข์ด้วยมือของเขาสาวกจึงเข้าใจว่าเอริยาที่เะเยซูตรัสถึงนั้นหมายถึงยอนผู้อเป็นอิสมาที่ถูกประหารชีวิตโดยกษัตริย์เฮโรดด้วยความ,มิจชาริษยาหรือความเกลียดชังแล้วเห็นว่าในตอนนั้นสาวกได้เจอเอริยาตัวจริงแล้วก็เริ่มสร้างความเชื่อมโยงทําความเข้าใจให้สิ่งที่เขาได้รับรู้ก่อนหน้านั้นเพราะคนยิวม,มีความเชื่อว่าเอริยาจะมาก่อนที่พระเมสสิยาจะมาเอล่ะเอริยามาตอนนี้หมายความว่าพระเมสสิยามาแล้วหรอสินะครับนั่ พราะพยายามสร้างจุดในความเชื่อมโยงคำพยากรณ์เรื่องการมาของเอลียาก่อนพระเยซูปรากฏอยู่ในพระธรรมมาราคีบทที่สี่ข้อห้ามาราคีคือพระธรรมก่อนมัทธิวมาราคีบททีรรมมร่สี่ข้อหบอกว่าเราจะส่งเอรียาผู้เผยเพระชนะมายังเจ้าก่อนถึงวันแห่งพระเจ้าคือวันยิ่งใหญ่และน่าสะพึงกลัวที่จะมาถึงพระธรรมมาราคีได้บอกเอาไว้ว่าเอรียาจะถูกส่งมาก่อนที่พระเยซูพระเมสสิยาจะมาประสูติพระคริสต์จะมาประสูติหลังจากเอรียาสาวกจําคําพยากรณ์ในมาราคีบทที่4ี่ข้อหได้ และเขาก็หาจุดความเชื่อมโยงเขาต้องการรู้มากขึ้นว่าสิ่งที่พระพีว่าเป็นอย่างไรคนที่พบพระเจ้าจะมีใจหิวกระหายที่อยากรู้จักพระคำพระเจ้าคนที่พบพระเจ้าเขาจะไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เพียงเพราะเป็นดิสซิปลินเท่านั้นเป็นวินัยเท่านั้นแม้วินัยเป็นเรื่องดีและเป็นพื้นฐานเพราะบางครั้งบางช่วงเรามนุษย์เราขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมครับการมีวินยัยพื้นฐานก็จะช่วยทําให้เรารักษาไฟในชุดไว้ได้แต่คนที่พบพระเจ้ามันจะมีความหิวกระหายที่เป็นแรงผลักออกมา ที่ไม่ได้เกิดจากแค่ระเบียบวินัยของตัวเขาแต่เขาอยากรู้เขาอ่านพระคัมภีร์เขาหิวกระหายพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบคนที่หิวกระหายพร,าะะาพระเจ้าเหมือนกับคนที่เจออาหารหิวของดีหิวอาหารการกินแล้วกินอย่างไม่อั้นกินแบบสุดๆนะครับเหมือนเราไปในที่ที่เป็นอาหารที่ชอบเรากินเราต้องการอยากจะรู้เราหิวกระหายแล้วเราพบพระพคัมภีร์เหล่านั้นออกฤทธิ์และมีกําลังขึ้นในชีวิตของเราวันนี้เราต้องมีใจหิวกระหายพระเจ้าแบบนี้เมื่อเราพบพระเจ้าและรับประสบการณ์การสาแดงจากพระเจ้ามีหลายคนที่รับการสําแดงของเขา แต่ไม่ตรวจสอบการสำแดงเขากับหลักการพระคัมภีรสาวกพบการสำแดงเจอเอเรียาแล้วก็ตรวจสอบการสำแดงที่เขาได้รับนั้นกับพระคำที่เกี่ยวกับการพูดถึงเอเรียเขาพยายามตรวจสอบการสำแดงที่ได้รับของตนกับการสำแดงของพระคัมภีร์เพราะทุกการสำแดงที่มาจากพระเจ้าจะต้องสอดคล้องกับการสำแดงจากพระคัมภีร์พระเจ้าจะไม่ใช่พระเจ้าที่มีความขัดแย้งกันในตัวของพระองค์เองพระคัมภีคือการสำแดงของพระเจ้า และถ้าเราได้รับประสบการณ์การสแสดงอื่นทุกการสแสดงต้องยือยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์นี่เป็นนัยยะที่เกี่ยวข้องในพระวจนะตอนนี้มันทําให้หลักการที่เราฟังก่อนหน้านั้นว่าการสแสดงจะต้องยกย่องพระเยซูขึ้นมันไม่ได้จบแค่นั้นแต่การสแสดงที่เหลือมันจะต้องสอดคล้องกับการสแสดงที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ด้วยเพราะพระเจ้าจะไม่ขัดในตัวของพระองค์เองนั้นเราจึงเห็นว่าเมื่อคนพบพระเจ้าเขาจะอยากรู้พระคัมภีร์มากขึ้นเพราะพระคัมภีร์ คือที่แห่งการรวบรวมการสำแดงของพระเจ้ามีหลายอย่างที่เราเข้าใจแบบสลัวสลวในพระวจนะตอนนี้มีหลายอย่างที่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เรายังคลุมเครืออยู่ว่าตกลงมันคืออะไรแต่เมื่อเราได้รับประสบการณ์กับพระเจ้าและมีการดำเนินชีวิตกับการศึกษาพระคำพระเจ้าสองสี่นี้จะช่วยเสริมถ้าการมีประสบการณ์นั้นถูกต้องการมีประสบการณ์ในการเพิ่มความรู้ในพระวจนะจึงเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันคือเส้นใหม่บางคนสนใจแต่ประสบการณ์อยากให้เบี่ตอบเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้น และคิดว่าการเป็นคริตียนคือพระเจ้าตอบคำอธิษฐานให้ได้รถเมล์การเป็นคสตียนคือพระเจ้าตอบคำอธิษฐานให้เลื่อนส่งงานได้การเป็นครตียนคือพระเจ้าตอบคำอธิษฐานให้สมัครงานได้นั่นไม่ใช่ความเป็นคริสเพราะพระอื่น,นก็อาจจะให้สิ่งนี้กับท่านได้คสตียนใหม่ที่สนใจแต่ประสบการณ์และไม่ศึกษาพระคัมภีร์เมื่อความตื่นเต้นของประสบการณ์นั้นจืดจางลงเขาก็จะสูญเสียความหนักแน่นในการติดตามพระเจ้าไปด้วยหรือเมื่อถูกโต้แย้งด้วยหลักการบางอย่างจนเขาสั่นคลอนเจอคําถามที่เขาตอบไม่ได้เพราะเขามีแค่ประสบการณ์ไม่มีีระม ในที่สุดความเชื่อของประสบการณ์นั้นก็จะถูกสั่นคลอนอีกฝากหนึ่งครสเตียนที่สนใจแต่ความรู้พระกัมปีแต่ขาดการดเนินชีตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสดใหม่ก็จะกลายเป็นเพียงตู้พระกัมปีเคลื่อนที่และไม่สามารถเข้าใจพระกัมปีได้อย่างลึกซึง้งเหมือนกับเรานั่งงามพระกัมภีอยู่ในที่มืดไม่มีสิ่งที่เป็นความสว่างเกิดขึ้นในจิตใจทําไม่เห็นว่าตัวอักษรนั้นที่แท้มันคืออะไรการดําเนินชีตกับพระเจ้าจะเป็นการดำเนินชีตที่ต้องมีพระคำและมีการดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ควบคู่กันผมได้ปรึกษากับผู้รับใช้ได้ได้ใช้เวลาร่วมกับผู้รับใช้อาุโสท่านหนึง่งก็ได้เรียนถามท่านบอกว่าอาจารย์ครับจากประสบการณ์ที่อาจารย์รับใช้พปะเจ้าในคริสตจักรมา3ามสีบปีอะไรคือหัวใจที่สําคัญที่สุดที่เป็นคีย์กุญแจที่สําคัญในการเคลื่อนรินนสตจักรของอาจารย์ผมถามว่าอาจารย์ใช้ระบบการดูแลริสตจักรในระบบกลุ่มแคร์ไหมครับกลุ่มเซลไหมครับอาจารย์มีระบบการสร้างสางสวกยังไงครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ต่อต้านเรื่องระบบแล้วเขาคิดว่าระบบก็เป็นตัวเสริม แต่หัวใจที่สาคัญที่สุดในการเคลื่อนคริสสัจจไม่ใช่ระบบแต่คือแรงขับเคลื่อนต่างหากระบบเป็นตัวสนับสนุนแรงขับเคลื่อนและสิ่งที่เขาพบในประสบการณ์ส like cool ่วนตัวของเขาเขาก็แชร์ในแง่มุมที่เขาพบก็คือการเคลื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสสัจจต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เคลื่อนไหวต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่นําพาต้องมีชีวิตอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเมื่อเรามีชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์มันจะทาให้ตัวหนังสือที่อยู่ในกระดาษนั้นเด้งกกลัมมมาาาีีีีีชวิตขึึ้นดท่เรรรศษะคภ ดีที่เราอ่านพระกบีพาะพระกบีเป็นฐานของการสําแดงไม่สามารถจะทิ้งหรือเอาฟากใดฟากหนึ่งต้องไปคู่กันแต่สิ่งที่เราควรจะต้องมีก็คือชีวิตที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าทุกๆวันตอนสมัยผมเชื่อพระเจ้าแรกๆพี่เลี้ยงผมจะถามเสมอวันนี้พระเจ้าพูดด้วยเรื่องอะไรวันนี้พระเจ้าโดนใจิตใจเรื่องอะไรและทําให้พุกวันผมต้องฟังเสียงพระเจ้าผมต้องจดจ่อว่าวันนี้พระเจ้าจะพูดอะไรกับผมมันที่ขนาที่คนมากมายมีคนพูดกับเราเราอาจไม่ได้ยินเพราะมันมีเสียงอื่นเยอะแยะ,ยะแต่ถ้าเราจดจอ่อพอที่จะตั้งใจฟังคนนี้้เราก็จะไดิน ตอนสมัยผมประทับใจภรรยาภรรยาทํางานอยู่หน้าห้องผมทางานอยู่หลังสุดของห้องทั้งห้องหัวเราะผมได้ยินแต่เสียงภรรยาหัวเราะเพราะว่าผมจดจ่อแต่เสียงของภรรยาสิ่งนี้เนี่ยมันจะยิ่งกว่านั้นถ้าเราได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้วจดจอกับพระเจ้าคนจดจอกับอะไรก็จะได้ยินเสียงนั้นเองไหมครับชีวิตเราประจาวันเราเจอทั้งเสียงเจ้านายเจอทั้งเสียงลูกน้องเจอเสียงลูกค้าเจอเสียงซัพพลายเออร์เจอเสียงอาจารย์เจอเสียงเพื่อนเจอเสียงทีวีเจอเสียงวิทยุ ถ้าเราไม่จดจ่อที่จะฟังเสียงพระเจ้าในการทำชีวิตประจําวันเราจะไม่ได้ยินใน,นจริงแม้ต่อยไปพูดดังแค่ไหนเสียงอื่นมันก็ดังแล้วมันเยอะเหมือกนกันแล้วมันดึงความสนใจเรางนั้นผมอยากหนุนใจเราให้ทุกวันเราตั้งใจที่จะฟังเสียงพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าและหิวกระหายที่จะรู้ความจริงของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเองไมไหมครับความหิวกระหายในการอภิญญ์ไม่ใช่เรื่องของผู้เชื่อใหม่เท่านั้นไม่ใช่เรื่องคนที่เพิ่งพบพระเยซูเท่านั้น isphere. แต่เป็นเรื่องของคริสเตียนทุกคนที่พบพระเยซูนในประสบการณ์ชีวิตทุกวนันเ <vette> อนนีี้รระคข,ของพี่่น้ององงยูตรไหนแล้บ เมื่อวานนี้ล่าสุดตอนที่ท่านอ่านอยู่ตรงไหนครับบางคนบอกเออเดี๋ยวต้องกลับไปเริ่มปฐมอาการใหม่แล้วเพราะจำไม่ได้ว่าล่าสุดไปอยู่ตรงไหนบางคนหนักกว่านั้นไม่รู้ว่าตอนนี้พระคัมภีร์ไปอยู่ตรงไหนด้วยนะครับวันนี้ผมอยากให้เราพบพระเจ้าและหิวกระหายพระคำเมือไหมไหมครับมีอีกหลายอย่างที่จะทําให้ชีวิตของท่านไม่เจือชืดแบบนี้มีอีกหลายอย่างที่จะทให้ชีวิตเราเต็มไปได้วยความตื่นเต้นเต็มไปได้วยไฟเห็นไหมครับพี่น้องอยากรับใช้พระเจ้าด้วยความตื่นเต้นไหมครับเราอยากทาให้ทุกสัปดาห์ในกลุ่มแคร์ ผมเชื่อพระเจ้าที่รงพระชนในดียังสมพระชนในทุกวันนี้ถ้าเราแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะเยี่ยมเย็นเราเองไหมครับคั้มปีบอกว่าเมื่อใครแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจพระเจ้าจะพบกับคนผู้นั้นวันนี้เรามาแสวงหาพระเจ้าด้วยกันสิครับพระเจ้ากําลังพูดอยู่ในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อสองบอกว่าคนที่บังเกิดใหม่เป็นทารกเขาจะหิวกระหายเพราะว่าจะนะเหมือนเป็นน้ํานมฝ่ายวิญญาณคนที่พบพระเจ้าคนที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณเขาจะต้องหิวอาหารเขาจะต้องอยากทานอาหาร ลูกผมบางครั้งกโกรธเลยนะว่าชงนมช้าเขยา่านมช้าเขากโกรธเลยมีเสียงเพราะเขารู้สึกว่าเขาต้องกินเขาต้องได้เราต้องมีความรู้สึกแบบนี้ที่ต้องการอยากจะได้พระคำพระเจ้าถ้าไม่ได้โกรธเมื่อไหร่จะมาสักทีทำไมวจะนะช้าอย่างนี้นะครับอยากจะอ,าอ่านอยากจะศึกษาอยากจะได้รับการโดนใจจากวกจนะพระเจ้าการพบพระเจ้าที่ยอดเขาครั้งนั้นได้เปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในสาวกทั้งสามคนไปอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับการพบพระเจ้าที่พุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟ ซึ่งได้เปลี่ยนชายที่เศร้าส้อยและท้อแท้อย่างโมเสสให้กลายเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ของชนชาติอิสราเอลเมื่อท่านพบพระเจ้าพราะองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปพระเจ้ากําลังตรัสและสําแดงกับผู้เชื่อทุกคนในทุกวันนีด้วยเช่นเดียวกันประสบการณ์การสำแดงของพระเจ้าไม่ได้เพียงแค่จบในอดีตในปัมภีบ์แต่พระเจ้ากําลังตรัสและกําลังพูดอยู่กับท่านในทุกวันนี้เอเมนไหมครับ ขอ้เรามีใจหิวกระหายและเข้ามาแสวงหาพระเจ้าด้วยกันสิครับผมอยากให้เราอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าและตอบสนองพระเจ้า